วัสดีครับพี่น้องครับเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมาพูดดึกๆอย่างนี้แหละให้พ่อกำนันก็พูดไปเรียบร้อยก่อนแต่วันนี้เราชุมนุมกันมา46วันนะครับผมดูความมุ่งมั่นของพี่น้องเนี่ยยังเกินล้านอยู่ครับพี่น้องดูแล้วเมื่อกี้ตอนกำนันพูดถึงเลือกตั้งบอกจังหวัดกรุงเทพอย่างนั้นสุราษฎร์อย่างนั้นแล้วทิ้งโจทย์ไว้ผมมาจังหวัดตรังให้สาธิตมาตอบ นี่ไม่ได้กลับบ้านมา2เดือนแล้วนะครับไม่ได้กลับตรังมา2เดือนแล้วอยู่กันราชดำเนินนี่แหละแต่ทันทีที่คุณสุเทพพูดจบบอกตรังให้สาธิตจัดการมีโทรศัพท์มาเลยจากเขตเลือกตั้งผมบอกว่าสาธิตบอกด้วยถึงส่งก็ไม่เลือกแล้วเทียนเนี่ยคือมุ่งมั่นมากเลยว่าจะต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่ผมอยากชวนพี่น้องคุยคืนนี้ตั้งใจว่าคุยกันแบบสบายๆให้ความรู้ความคิดความอ่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือเราชุมนุมกันมา46วันนี่พี่น้องครับเวทีราชดำเนินก็ดีเวทีอื่นๆก็ดีโดยเฉพาะเวทีแห่งนี้ผมพูดกับพี่น้องทุกครั้งว่าเวทีนี้จะต้องเป็นเวทีที่ให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงกับพี่น้องทุกคนที่ขึ้นพูดในเวทีนี้พี่น้องครับ46วันนี้ผมเชื่อว่าเป็น46วันที่เปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในเชิงคุณภาพอย่างแน่นอนผมมั่นใจครับวันนี้ผมภูมิใจมากเห็นคุณหมออาจารย์หมอขึ้นมาเป็น10คนแล้วมีอาจารย์หมอคนหนึ่งพูดว่าการชุมนุมเที่ยวนี้หรือกปปส.ดำเนินการร่วมกับมวลมหาชนเที่ยวนี้เนี่ยทำให้มีส่วนของจิตอาสาซึ่งเป็นจิตใจด้านดีของสังคมได้เกิดขึ้นมาสิ่งนี้ผมคิดว่าสังคมใดน่าจะภูมิใจที่สุดที่สิ่งนี้เกิดขึ้นครับเราเห็นภาพของอาสาสมัครทุกวันนะฮะที่มาช่วยกันคุณหมอไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลไหนที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพยาบาลคนทำหน้าที่อาสาต่างๆและวันนี้ก็มีเต็นท์พยาบาลเกิดขึ้นใหม่อีกที่หน้าวัดราชนัดดาและก็เกิดทุกจุดหลายคนที่มาช่วยกันที่นี่นี่คือจิตใจอาสาที่เกิดขึ้นในสังคมนี้และมันจะอยู่ต่ออีกนานแสนนานครับอาจารย์หมอผู้ชายอีกคนหนึ่งบอกว่าพลังส่วนดีของสังคมจะช่วยกันจัดการส่วนที่เลวร้ายเพราะคนก้าวข้ามความกลัวออกมาแล้วครับพี่น้องไม่ง่ายนะครับที่ใครก็แล้วแต่จะกล้าลุกขึ้นมาประกาศตัวเพื่อสู้กับอำนาจรัฐที่ชั่วร้ายแถมเขายังมีอิทธิพลมืดเป็นกลุ่มมวลชนของเขาอยู่ในมือแต่คนที่กล้าประกาศตัวบอกว่าถ้าไม่สู้วันนี้ก็ต้องยอมเป็นทาสให้มันตลอดไปครับพี่น้องเขาถึงต้องสู้เพราะฉะนั้น46วันนี้เป็น46วันที่การเมืองไทยเปลี่ยนอย่างชนิดที่เรียกว่าอาจารย์ที่สอนด้านนี้ต้องเปลี่ยนตำราในการที่จะสอนนักเรียนนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์เสียใหม่แล้วครับพี่น้องและคนเขียนตำราบทนี้ไม่ใช่ด็อกเตอร์ที่ไหนเลยมวลมหาประชาชนทุกคนเป็นคนเขียนตำราบทนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากแล้ว46วันนี้เราสร้างมันขึ้นมาแล้วประเด็นก็จะมีอยู่ต่อว่าวันนี้กำนันสุเทพของเราบอกว่าแนวทางการดำเนินการของเรามาถึงจุดนี้เนี่ยเป้าหมายสุดท้ายของเรา
ที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือประเทศไทยต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครับพี่น้องถ้าจะทำให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือยิ่งลักษณ์ในฐานะรักษาการนายกเถื่อนและคณะรัฐมนตรีต้องลาออกจากการรักษาการทุกตำแหน่งและไม่ตั้งใครรักษาการแทนดังนั้นแนวทางที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้ก็คือการสร้างแนวร่วมอย่างกว้างขวางในสังคมให้เห็นว่าคนไทยทุกคนทุกภาคส่วนทุกองค์กรต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครับพี่น้องต้องสร้างขึ้นมาให้จงได้กปปส.กับพวกเราเพิ่งเปิดประเด็นนี้ได้วันนี้เพียงแค่5วันเท่านั้นเพียงแค่5วันเท่านั้นแต่5วันนี้มีการขานรับจากทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น7องค์กรภาคธุรกิจเอกชนประกาศชัดสื่อมวลชนบางส่วนประกาศชัดองค์กรวิชาชีพอย่างแพทย์ที่ออกมายืนวันนี้ประกาศขานรับอย่างชัดเจนคนทำงานด้านเด็กรับอย่างชัดเจนผมพบพี่น้องผู้ใช้แรงงานวันนี้มาพบผมหลังเวทีประกาศชัดเจนว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานก็หนุนปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งครับพี่น้องครับหลังจากผมจะมีเกษตรกรชาวนาขึ้นมายืนยันในสิ่งเหล่านี้กปปส.จังหวัดก็เช่นเดียวกันวันนี้แนวของการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเป็นกระแสหลักในสังคมนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งครับพี่น้องแม้แต่กระทั่งเวทีปฏิรูปประเทศไทยที่รัฐบาลนี้ตั้งใจทำปาหี่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เจอพี่กังวานของเราเอาป้ายไปติดหน้าเวทีมาแล้วครับพี่น้องคนในเวทีที่ไปของรัฐบาลเขาคาดว่ายังไงต้องไปหนุนรัฐบาลปรากฏว่าคาดผิดในการแถลงสรุปผลธงทองจันทรางสุปลัดสำนักนายกยังยอมรับว่ามีคนส่วนหนึ่งต้องการปฏิรูปประเทศไทยก่อนมีการเลือกตั้งทั่วไปครับพี่น้องนี่ขนาดเวทีของรัฐบาลเองแปลว่าวันนี้กระแสปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งมันยิ่งใหญ่มากคำถามจึงมีอยู่ว่ากระแสที่ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้มันถึงหูยิ่งลักษณ์บ้างไหมผมไม่รู้พี่น้องคิดยังไงแต่ผมคิดว่าถึงแน่นอนไม่งั้นเธอไม่ทำตัวเป็นเจ้าไม่มีสารผีไม่มีป่าช้าอย่างนี้ครับพี่น้องเที่ยวกินลมชมดาวขึ้นดอยอยู่แถวเชียงใหม่มีคนบอกผมว่ารู้ไหมว่าทำไมยิ่งลักษณ์เนี่ยวันนี้ไปขึ้นดอยอยู่ดอยหนึ่งไปดูที่เขาปลูกฝิ่นเดิมแล้วเปลี่ยนผมถามว่าทำไมเขาบอกยิ่งลักษณ์เขาบอกว่ายิ่งลักษณ์ตั้งใจว่าไปหาดอยอะไรก็ได้ที่สูงกว่าดอยสุเทพสงสัยอยากจะแก้เคล็ดแต่ผมจะบอกว่าเรื่องดอยสุเทพเนี่ยคุณจะแก้เคล็ดยังไงเนี่ยไม่สามารถแก้ได้อีกแล้วเพราะวันนี้สุเทพไม่ว่าจะเป็นดอยสุเทพหรือตัวกำนันสุเทพก็ดีพันหนึกรวมกำลังกับมวลมหาประชาชนแล้วสูงกว่าดอยใดๆในประเทศไทยแล้วและคุณไม่มีทางเอาชนะได้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่าทีของยิ่งลักษณ์นั้นเป็นท่าทีที่พ่ายแพ้ทุกรูปแบบทั้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเลยใช้ยุทธวิธีกูจะด้านอยู่ต่อไปใครจะทำไหมแต่ถามว่าเราจะหยุดยั้งอยู่แค่นี้เหรอครับพี่น้องสู้กันมา46วันชนะศึกมาแต่ละครั้ง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 เห็นชัดๆอยู่แล้วว่ามันจะต้องจบลงแน่นอน
เราจะหยุดอยู่แค่นี้เลยครับผมว่าไม่ได้ต้องอึดต้องสู้ต่อไปครับพี่น้องถามว่าเราจะสู้ต่อไปกันยังไงการจะสู้ต่อไปนั้นเนี่ยวันนี้กำนันสุเทพประกาศชัดใช่ไหมครับพี่น้องว่าเราจะมีการขยายแนวร่วมที่เห็นด้วยกับการปฏิรูปประเทศไทยก่อนไปเลือกตั้งให้กว้างขวางขึ้นอีกเอาว่าทุกภาคส่วนล้อมยิ่งลักษณ์ให้อยู่ตรงสุดริมทะเลถีบป้องเดียวตกทะเลหายไปจากประเทศไทยเลยต้องล้อมอีกความจริงเอามา1ล้านวันที่24คนออกมาวันที่9ออกมาหลายล้านเป็นประเทศอื่นจบไปนานแล้วแต่บังเอิญบททดสอบประเทศไทยมันจะยากทุกครั้งพี่น้องครับมันยากทุกครั้งระบอบทักษิณมันฝังรากลึกในสังคมไทยมา10กว่าปีกว่าจะมีทหารกว่าจะมีตำรวจกว่าจะมีคนกระทรวงมหาดไทยคนจากทุกภาคส่วนขึ้นมาแฉความเลวร้ายระบอบทักษิณบนเวทีมันใช้เวลาตั้ง10กว่าปีพี่น้องครับกว่าคนจะก้าวข้ามเส้นความกลัวออกมาจนกระทั่งสุดตัวแน่นอนกลุ่มพันธมิตรเคยทำมาไว้แล้วแต่มากมายขนาดนี้ผ่านไป10กว่าปีถึงมีวันนี้ที่ราชดำเนินครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมมาถึงตรงจุดนี้จะล้อมเขาจะเดินต่อไปข้างหน้าต้องขยายแนวร่วมที่กว้างขึ้นไปในสถาบันการศึกษานอกเหนือจากธรรมศาสตร์จะมีรามคำแหงมีจุฬาแล้วมีนิด้าผมเชื่อว่ามีอีกพี่น้องครับจะจัดเพิ่มเติมอีกนั่นเป็นส่วนที่เป็นการขยายแนวร่วมที่กว้างขวางแต่ที่เราเล็งเอาไว้แล้วผมบอกก่อนไว้เลยครับเราได้ตัดสินใจที่ไปพบกับทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการสูงสุดที่กองทัพไทยกำนันของเราไปมาแล้วจนผบ.ส.ส.เรียกว่าพี่กำนันไงครับพี่น้องแต่ถ้ายังต้องการเพิ่มอีกจัดให้อีกวันสองวันนี้แหละเราจะไปพบกกต.คนจัดการเลือกตั้งครับพี่น้องและเตรียมตัวนัดหมายรับนัดพวกเรากปปส.ไว้ดีเราจะต้องนัดพบกับปลัดกระทรวงทั้งหลายพี่น้องครับทุกกระทรวงทั้งประเทศนี้ต้องไปเจอไปคุยไปบอกให้ฟังว่ามวลมหาประชาชนเขาต้องการอะไรผมจะใช้เวทีบอกเสียก่อนว่าเราจะทำจดหมายนัดไปแล้วอย่าหลบการนัดหมายเพราะแม้แต่ฝ่ายทหารเขาก็ยอมรับมาแล้วส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปการไปพบทางฝั่งทหารก็ดีกกต.ก็ดีที่จะไปพบราชการก็ดีส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้ำจุนรัฐบาลและการจัดการเลือกตั้งต้องดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 3-4 วันนี้เดินหน้ารุกอย่างเดียวพบองค์กรวิชาชีพพบเกษตรกรพบผู้ใช้แรงงานพบทั่วทุกส่วนจนฝ่ายระบอบทักษิณพูดไม่ได้ว่ามีใครบ้างที่เรายังไม่ได้ไปพบมาเพราะกูพบหมดแล้วเอาไว้สิ้นกระแสความกันไปเลยพี่น้องแต่ที่มันสุดยอดก็คือว่าในเพียง4วันบวกวันนี้5วันที่เราชูกระแสเรื่องปฏิรูปประเทศไทยผมเคยถามบนเวทีนี้ว่าเมื่อไหร่พวกโพมันจะโผล่มาสักทีโผล่มาแล้ว1โพกรุงเทพโพครับพี่น้องปรบมือให้หน่อยกรุงเทพโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหัวข้อประเทศไทยกับการปฏิรูปพบว่าประชาชนร้อยละ 79.3 ชี้ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูปครับพี่น้องมีเพียงร้อยละ 20.7 เห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องปฏิรูป
20.7 นี้ต้องรวมป้านกแสกกับไอ้ตู่อย่างแน่นอนครับพี่น้องเมื่อถามต่อไปว่าถ้าจำเป็นต้องปฏิรูปจะเริ่มด้านใดก่อนร้อยละ 41.0 เห็นว่าควรปฏิรูปด้านการเมืองการปกครองเป็นอันดับหนึ่งครับพี่น้องรองลงมาร้อยละ 22.8 เห็นว่าควรปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและร้อยละ 20.6 เห็นว่าควรปฏิรูปด้านกฎหมายพอถามต่อว่าประชาชนเนี่ยอยากให้มีการปฏิรูปอะไรมากที่สุดร้อยละ 75.4 สูงสุดต้องการให้ปฏิรูปความศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดของกฎหมายครับพี่น้องครับมันเชื่อเห็นเลยว่าระบอบทักษิณเนี่ยเห็นกฎหมายเป็นสิ่งที่ตัวเองละเมิดได้ก็ละเมิดทำได้ก็ทำคนเลยอยากเห็นความศักดิ์สิทธิ์แต่รองลงมาน่าสนใจครับร้อยละ 67.4 เห็นว่าต้องปฏิรูปเรื่องการซื้อเสียงเลือกตั้งครับพี่น้องถัดมาอีกเห็นว่าเรื่องที่จะต้องปฏิรูปคือคดีคอร์รัปชันต้องไม่มีอายุความถัดมาน่าสนใจมากนอกจากคดีอายุความเรื่องของซื้อเสียงเลือกตั้งจะตรงกับพวกเราการเมืองกับปกครองตรงกับเราแล้วประเด็นที่คนเห็นว่าต้องปฏิรูปต่อมาคือปฏิรูปวงการตำรวจครับพี่น้องและสุดท้ายตรงกันกับข้อเสนอกปปส.อีกต้องการปฏิรูปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับพี่น้องกรุงเทพโพออกมาแล้วมันตรงกันกับข้อเสนอมวลมหาประชาชนทุกข้อครับพี่น้องแต่ที่มันสุดยอดเขาถามว่าภาคส่วนใดคือกลไกสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของการปฏิรูปอันดับหนึ่งที่คนตอบว่าเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการปฏิรูปคือภาคประชาชนครับพี่น้องครับกลายเป็นว่าผู้นำประเทศนักการเมืองกองทัพภาคนักวิชาการน้อยกว่าภาคประชาชนแปลว่าปฏิรูปเที่ยวนี้จะสำเร็จได้ต้องเป็นเรื่องของมวลมหาประชาชนครับพี่น้องผมคิดว่าโพลนี้สำคัญเพราะมันชี้ให้เห็นว่ากระแสหลักของสังคมนี้ต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและโพลบอกแล้วทุกข้อตรงกับมวลมหาประชาชนทั้งสิ้นไม่มีใครปฏิเสธได้อีกต่อไปแล้วพี่น้องครับยิ่งลักษณ์ฟังเอาไว้คำถามก็คือว่าเมื่อมีกระแสหลักเช่นนี้เราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร 1. ขยายแนวร่วมให้เพิ่มเติมมากขึ้นประการถัดมาก็คือเมื่อขยายแนวร่วมให้กว้างขวางมากขึ้นแรงกดดันจะต้องไปสู่ยิ่งลักษณ์อีกบอกว่าคุณต้องลาออกจากนายกรักษาการครม.ออกหมดไม่ตั้งใครเพื่อเปิดโอกาสให้มีรัฐบาลเฉพาะกิจที่เป็นของประชาชนขึ้นมาปฏิรูปประเทศไทยครับพี่น้องถ้าทุกภาคส่วนออกมาเห็นด้วยกับปฏิรูปหมดแล้วขั้นตอนต่อไปประเด็จศึกก็ต้องมีงานใหญ่อย่างกำนันสุเทพพูดครับพี่น้องต้องมีงานใหญ่ครับงานใหญ่เที่ยวที่แล้วเราจัดกันในกรุงเทพต่างจังหวัดก็มีการจัดกันขึ้นมาคนออกมากันมหาศาลแต่ถ้าเที่ยวนี้จะจัดงานใหญ่ต้องร่วมใจกันทั้งประเทศทั้งสังคมอย่างแท้จริงคนจะต้องออกมามากกว่าครั้งที่แล้วพี่น้องครับมากกว่าครั้งไหนๆครับเราจะต้องนัดหมายวันเวลากันก่อนนัดหมายกิจกรรมกันก่อนและตั้งใจกันว่าถ้าจะทำนอกเหนือจากกรุงเทพแกนนำต้องกระจายไปยังหัวเมืองใหญ่ๆในกรุงเทพและในต่างจังหวัด
เพื่อให้ทุกหัวเมืองใหญ่นั้นประสานกับกรุงเทพให้มีคนออกมามากมายมหาศาลจนไม่มีใครปฏิเสธได้ครับพี่น้องครับนั่นคือต้องปิดเกมให้ได้ครั้งนี้จึงสำคัญคณะกรรมการกปปส.จึงไม่รีบด่วนที่จะแถลงออกไปหรือนัดหมายออกไปแต่เราจะต้องขยายแนวร่วมอย่างชั้นเชิงท่าทีรัฐบาลซึ่งตอนนี้ยิ่งลักษณ์ก็เป็นเจ้าไม่มีศาลผีไม่มีป่าช้าอยู่แล้วพี่น้องสังเกตไหมครับรัฐมนตรีที่ปากกล้าหายหมดแล้วไม่มีใครกล้าออกมาสัมภาษณ์อีกแล้วมีออกมายิ้มยิ้มย้อมย้อมแย้มแย้มขนาดลงจากเครื่องบินออกจากสนามบินยังไม่กล้ากลัวนกหวีดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เอานกหวีดคมทุกคนที่เป็นรัฐมนตรีพอแล้วให้พลังปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งมันข่มสิ่งที่เขาพยายามจะยื้ออยู่ในอำนาจต่อไปผมคิดว่าถ้าทำได้อย่างนี้ทิศทางที่เราเดินอยู่นั้นมันจะต้องบรรลุผลแล้วชัยชนะต้องเป็นของประชาชนครับพี่น้องครับแต่ขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลพยายามจะออกมาบอกว่าไม่ได้ต้องเลือกตั้งก่อนยังไงจะได้มีการเลือกตั้งแล้วต้องเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปทีหลังคำถามก็มี2ข้อที่เขาพยายามจะพูดว่าเลือกตั้งก่อนเถอะกับ2เขาบอกว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งออกมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่อาจที่จะแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งด้วยได้ผมก็จะบอกว่าทั้งสองข้อนี้ไม่จริงครับพี่น้องแก้ได้ทั้งสองเรื่องในข้อที่หนึ่งถ้าเขาจะบอกว่าเลือกตั้งก่อนเถอะแล้วค่อยปฏิรูปผมจะบอกว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้จะเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเพราะหนึ่งยิ่งลักษณ์ระบอบทักษิณยังถือเป็นรัฐบาลรักษาการและจะมีการใช้อำนาจรัฐจากตำรวจอย่างชั่วร้ายที่สุดมากกว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะวันนี้ยังปล่อยไม่หลุดครับอดุลแสงสิงแก้วยังอยู่กับเขาชัดเจนแม้ตำรวจชั้นผู้น้อยตอนนี้หลายส่วนถอดใจแล้วหลายคนที่ไปเห็นตำรวจชั้นผู้น้อยที่ถูกเกณฑ์มาอยู่ในกรุงเทพตำรวจชั้นผู้น้อยบอกว่าอยากกลับบ้านเพราะอยู่ไปก็ไม่เห็นว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรครับพี่น้องที่สำคัญตำรวจชั้นผู้น้อยเมื่อก่อนตามโรงพักเปิดดูเอเชียอัปเดตเปิดดูทีวีเสื้อแดงทุกวันแต่ปัจจุบันต้องติดตามข่าวม็อบเปิดบลูสกายทุกวันดูมา46วันแล้วความคิดเปลี่ยนแล้วครับพี่น้องครับเปลี่ยนแล้วบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้ามีการเลือกตั้งก่อนเที่ยวนี้ในวันที่2การใช้อำนาจรัฐอย่างตำรวจจะเข้มข้นและน่ากลัวขณะเดียวกันแกนนำเสื้อแดงขึ้นเวทีอย่างรัฐมนตรีมหาดไทยจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องใช้กลไกผู้ว่านายอำเภอและกลไกอำนาจรัฐในกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มข้นเช่นกันแล้วการเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างไรพี่น้องครับไม่มีทางอำนาจเงินที่เขาได้ไป2ปีเศษที่อยู่ในอำนาจการทุจริตคอร์รัปชันเรียกเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าครั้งไหนๆ 5% 10% 15% น้อยไปเดี๋ยวนี้ตัวเลขพุ่งขึ้นไป 50% พี่น้องครับเขาถึงเรียกร้องทุกวันบอกเลือกตั้งเถอะเลือกตั้งเถอะอ้างนั่นอ้างนี่เป็นเพราะอำนาจทุกอย่างยังอยู่ในมือดังนั้นถ้าการเลือกตั้งวันที่2นี้ต้องเลื่อนแล้วไปปฏิรูปประเทศไทยก่อนต้องปฏิรูปโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำนาจรัฐตำรวจใช้ไม่ได้เลยครับพี่น้องต่ออย่างนี้ไปปฏิรูปกระจายอำนาจ
ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแปลว่ากลไกผู้ว่าราชการจังหวัดหลังการปฏิรูปเอาไปบังคับกดหัวประชาชนซื้อเสียงไม่ได้อีกต่อไปแล้วพี่น้องครับยิ่งถ้าไปเล่นเรื่องกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองจัดการเรื่องทุจริตซื้อเสียงให้มีโทษหนักขึ้นไปแก้โทษเรื่องของคนทุจริตคอร์รัปชันไม่มีอายุความนั่นแหละครับเมื่อปฏิรูปประเทศไทยสุดเสร็จโอกาสที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปบริสุทธิ์ยุติธรรมจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องว่าต้องเลือกตั้งก่อนเพราะยังมั่นใจนอกเหนือจากตำรวจกลไกผู้ว่าในกระทรวงมหาดไทยและเงินที่เขาเชื่อว่ามีอำนาจแล้วเขายังมีมวลชนนั่นก็คือกลุ่มอันธพาลของรัฐวันนี้มวลชนเสื้อแดงส่วนใหญ่กลับใจหันกลับมาปฏิรูปประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วแต่ยังเหลือมวลชนอันธพาลของรัฐเช่นไอ้โกตีปทุมไอ้ดีเจต้อยที่อุบลราชธานีและที่อีกหลายจังหวัดพี่น้องครับนี่ขนาดยังไม่ทันเลือกตั้งไปขู่อดีตส.ส.ปทุมไปขู่พี่อิสระสมใจไปขู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วถ้ารัฐบาลมันยังรักษาการมีตำรวจในมือมีผู้ว่ามีนายอำเภอในมือแล้วมันใช้กำลังเต็มที่แล้วใช้นปช.เสื้อแดงไปกดข่มในทุกหน่วยเลือกตั้งเต็มที่แล้วการเลือกตั้งมันจะบริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างไรพี่น้องครับแล้วถ้าเกิดแต่ละหน่วยเลือกตั้งคนบอกว่ากูก็ไม่ยอมให้มึงทำอย่างนี้กูจะลุกขึ้นสู้ด้วยตั้งอาสาสมัครขึ้นมาสู้ด้วยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้พี่น้องครับเพราะคนก้าวข้ามเส้นความกลัวออกมาแล้วมันจึงมองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมจึงจะต้องทำเช่นนี้ฝ่ายรัฐบาลออกมาพูดอีกบอกเลือกตั้งไปเถอะแล้วตั้งใจเอาไว้ว่า2ปีให้หลังจากการเลือกตั้งปฏิรูปไปเสร็จแล้วยุบสภาถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจ่ายเงินเลือกตั้ง 3-4 พันล้านไปเพื่ออะไรในเมื่อคุณรู้ว่ายังไงต้องปฏิรูปแล้วคุณก็ปฏิรูปเสียก่อนแล้วจึงเลือกตั้งไม่ดีกว่าหรือครับพี่น้องมันเงินภาษีชาวบ้านทั้งนั้นถ้าจะจ่าย 4 พันล้านเลือกตั้งปฏิรูปไปจบแล้วไปเลือกตั้งจบแต่นี่คุณเลือกตั้งหมด 4 พันล้านไปปฏิรูปซึ่งไม่รู้สำเร็จไม่สำเร็จและยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่แทนที่จ่าย 4,000 เล่นไป 8,000 ล้านไม่ใช่ตังค์พ่อมึงตังค์พวกเราทุกคนพี่น้องนี่คือประเด็นแต่เขาก็อ้างอีกแล้วครับพี่น้องเขาอ้างว่ามีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นไปแก้ไขวันเลือกตั้งไม่ได้ผมก็ไปค้นล่ะครับพี่น้องปรากฏว่าเคยมีครับมีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคยมีมาแล้วครับพี่น้องครับเคยมีมาเมื่อปี2549วันที่20กรกฎาคมปี49มีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือว่าเดิมทีมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรปี49แล้วกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2เมษายนปี49ปรากฏว่าเลือกตั้งกันเสร็จมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าการจัดการเลือกตั้งของกกต.เนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็มีการวินิจฉัยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นน่ะไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็เพิกถอนการเลือกตั้งถ้ายึดตามที่ไอ้พวกนี้ว่าบอกว่ามีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เพราะผลการเลือกตั้งเป็นอย่างนี้คุณจะทำยังไงครับเพราะกฤษฎีกาเลือกตั้งออกไปแล้วคุณบอกแก้ไขไม่ได้แต่ความเป็นจริงแก้ไขได้เพราะหลังจากนั้นได้มีการดำเนินการให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อเป็นการแก้ไขกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่โดยวิธีการดำเนินการก็คือให้องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปดำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเสียใหม่ครับพี่น้องมีการกำหนดขึ้นมาใหม่ครับกกต.ก็ไปหารือกับพรรคการเมืองแล้วก็เสนอพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จาก2เมษาที่เลือกแล้วมีปัญหาเป็นการเลือกตั้ง15ตุลาคมปี2549พี่น้องครับคนอาจจะเถียงบอกว่าอ้าวก็ครั้งนั้นเนี่ยผลการเลือกตั้งมีปัญหาผมก็จะบอกว่าประเด็นอยู่ที่ว่ามีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งได้ส่วนเหตุผลอาจแตกต่างกันได้แต่ออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ครับพี่น้องครับไม่ต้องเถียงเลยส่วนเหตุผลก็ไประบุเอาไม่ใช่แปลว่าออกกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งแล้วคุณเลื่อนไม่ได้เลยแล้วผมจะบอกให้ว่าคนที่ตรากฤษฎีกานี้ใหม่เนี่ยเสนอตรากฤษฎีกา5 4มาตรา1พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ.2549มาตรา2พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี49เป็นต้นไปมาตรา3ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปมาตรานี้สำคัญนะครับอ้างถึงการยุบสภาครั้งนั้นแหละแต่เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจาก2เมษาเลื่อนเป็น15ตุลาปี2549มาตรา4ให้นายกรัฐมนตรีประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามราชกฤษฎีกานี้ตรงนี้สำคัญครับผู้รับสนองพระบรมราชโองการพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับมึงนั่นแหละเคยออกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอ้างเลยว่าเมื่อกำหนดพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งไปแล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้ยุคทักษิณนี่แหละทำมาแล้วอ้างถึงการยุบสภาครั้งเดียวกันแต่มีเหตุผลทำให้ต้องมีการกำหนดวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีข้อสงสัยใดเลยด้วยเหตุผลทุกประการการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ครับพี่น้องเกิดขึ้นได้ทั้งพฤติในและนิติในและโดยข้อกฎหมายผมก็สงสัยรัฐบาลสั่งสำนักงานกฤษฎีกาโน่นนี่นั่นมานั่งเป็นแผงเลยมาแถลงว่าแก้ไม่ได้ทำไมไม่ย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยเกิดขึ้นล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มวลมหาประชาชนจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆทุกข้อมีทางออกมีทางแก้หมดแล้วอย่างเดียวที่แก้ไม่ได้คือความหน้าด้านของยิ่งลักษณ์และรัฐบาลรักษาการเถื่อนชุดนี้ครับพี่น้องมวลมหาประชาชนจึงต้องฉีดยาเข็มใหญ่ต้องฉีดยาเข็มใหญ่ต้องใช้วิธีจัดการชุดใหญ่เพื่อจัดการมะเร็งร้ายระบอบทักษิณชุดสุดท้ายที่เกาะกินประเทศไทยมา10กว่าปีพี่น้องครับเหลืออีกอึดใจเดียวอึดใจนี้สำคัญตั้งใจให้มั่นคงพี่น้องครับด้วยความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นวันนี้ทางออกทุกทางมีคำตอบครบถ้วนเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวเคลียร์ติ่งนี้ออกไปแล้วการปฏิรูปประเทศไทยจะเดินหน้าครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ